Okay, right now, just make a report up to date about the energy that are hitting Earth right now. It's not only from our sun, again, from the other two, and most of the energy, right, have poured in the Earth via South Pole or Antarctica. You can take a look at this color down here. And the graph right here is show the strong electricity plasma or charged particle that hitting Earth. This one come from the solar storm, from sunspot, and from the corona hole. Look at that. Most in the south, right here. Impact area in the south. Can you see that? South pretty dark. South, north, and overall. The control right here is orange. What that is mean? It means there are not strong solar wind or not strong energy from the sun to impact Earth right now, but the fact there are something right here. Density is a lot. See that? And the pressure right now, most pressure are in the back and the other side, not as on our sun. Again, South Pole receive more energy than the North Pole. At least two explosions in the back. And look at this around the Earth at the, say that, that's all at evening. Strong energy around this area. You see that solar wind is not very high. Again, look at the IMF line. It's broken. And surprise, how could IMF happen nearby the Earth right here? Not from the sun. Not from the right side. Color over there, and my color is totally different. You have to check the camera again. Almost 1, 2, 3, 4, 5, and 6 layer. It's been 6 sources of energy that are hitting Earth right now. Any more information, I shall let you know later.
ตอนนี้นะครับพลังงานเนี่ยตอนนี้กำลังปะทะโลกเราครับดูจากจุดนี้มันเห็นว่านะครับทางขวามือเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้จริงๆมีสีเขียวเข้มหรือดำเถือดนะครับมีคนโลกใต้เข้าเยอะคนโลกเหนือนี่คือทั่วไปเราดูรายละเอียดนะครับเนี่ยชัดเจนว่าคนโลกใต้นะครับพลังงานเข้ามาค่อนข้างจะรุนแรงนะครับออโรราที่โลกใต้จะมากกว่าที่ซีกโลกเหนือแล้วพอมาดูนะครับตารางเปรียบเทียบนี่คือตัวระเบิดของโซลาร์แฟร์ที่มันกระทบโลกเราแต่ขอบล่างสีเขียวสีแดงสีม่วงนี้กับขอบล่างเขียวนี่นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ได้มาจากตัวโซลาร์แฟร์ตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็มาแรงมาแรงมากๆเลยนะมีสีตรงนี้เปลี่ยนไปดูกราฟด้านบนนี้นะครับก็เห็นกราฟมากนะครับแสดงของความเข้มข้นนะครับของตัวพลังงานที่มากระทบยังเป็นเดซิเบลครับเพราะว่าเราแยกไม่ออกระหว่างพลังงานวิทยุรังสีและความถี่อย่างที่บอกมาครับแยกกันลำบากนะดวงอาทิตย์มีการระเบิดไปเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ตกกระทบถึงเราเท่าที่ควรมาดูตรงนี้ครับตัวของ NASA ก็บอกว่านะครับไอ้ตรงจุดดับที่3006เนี่ยมันมีความแปลกที่ว่าตัวพลังงานบวกกับลบเนี่ยนะครับมันเกิดเป็นเกลียวขึ้นไปด้านบนแทนนะครับทวิสต์ด้านบนทุกทีอยู่คู่ข้างๆใช่ไหมฮะแดงน้ำเงินอยู่ข้างๆกันนี่แปลว่าไปเบียดไปด้านบนแทนงั้นบวกลบเป็นแบบนี้งั้นโอกาสที่จะเกิดเอ็กซ์คลาสก็มีอยู่อีกนะครับแต่ถ้าดูจากที่ผ่านๆมานะครับเราพบว่าพลังงานเนี่ยเมื่อจุดดับเนี่ยเคลื่อนมาใกล้ๆโลกปั๊บเนี่ยความรุนแรงจะน้อยลงนะครับน้อยลงแต่ถามว่าณจุดนี้คิดว่าจะรุนแรงไหมคงต้องรุนแรงครับงั้นเอ็กคลาสก็มีโอกาสเกิดด้วยอยู่เหมือนกันนะงั้นอีกประมาณ3วันนะครับตรงนี้เคลื่อนมาตรงนี้เท่าไหร่ปั๊บเนี่ยถ้ามันระเบิดมาปั๊บนะครับมันก็จะมาชนโลกเรามากขึ้นสำคัญครับอีก3วันประมาณนี้แหละพลังงานออกมาเรื่อยๆนะครับมีการปล่อยมาเรื่อยๆตรงนี้มันเป็นภาพเก่านะครับของวันที่1ที่ระเบิดเอ็กคลาสขึ้นมาตรงนี้ที่เป็นไฟสดขึ้นมานั้นจุดนี้ยังรุนแรงอยู่เรื่อยอันนี้วันที่1นะครับที่ระเบิดตรงนี้3519บวกด้านหน้าคงไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับไม่เหมือน3514ที่เป็น3536เนี่ยรุนแรงมากเลยล่ะนะตอนนี้ตัว electricity ตัวพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็มากระแทกโลกเรานะครับก็ข้อดูนี้คือน่าจะไปเบาบางลงวันที่4นะครับวันที่4เริ่มเบาบางลงค่อนข้างหนางั้นตัวมวลเนี่ยเยอะหน่อยพอตัวมวลมันเยอะปั๊บเนี่ยก็ให้เกิดความรุนแรงสะสมในแกนกลางโลกงั้นไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวโลกเราจะต้องมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาด้วยเช่นเดียวกันเมื่อปลดปล่อยมาก็คือว่าการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆต้อง expect นะครับ expect นะขั้วโลกใต้จะเข้มข้นขั้วโลกเหนือที่โลกเหนือนี่พลังงานชัดเจนมากนะครับคือแบ่งขั้วมากขั้วโลกใต้บวกทางเข้าอยู่ตรงขั้วโลกเหนือทางออกขั้วโลกใต้แต่ตอนนี้คือพลังงานที่ออกจากขั้วโลกใต้เข้าขั้วโลกเหนือพลังงานเกิดจากโลกเราเองนะครับแต่พลังงานนอกโลกตอนนี้เข้าขั้วโลกใต้เยอะเนื่องจากว่าโลกเราหันขั้วโลกใต้ของหาดวงอาทิตย์ทำให้พวกทางด้านซีกโลกใต้เป็นฤดูร้อนยุ่งนี่เป็นฤดูหนาวเรื่องของทุ่นนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือว่าน้ำมีการเคลื่อนที่จากตะวันตกไปตะวันออกนะฮะ
เนี่ยงั้นถ้าบอกว่าโลกเรานี่หมุนช้าลงนะครับหมุนช้าลงเป็นช่วงห่วงๆจึงเกิดคลื่นที่แคลิฟอร์เนียเยอะนะครับเป็นจุดๆไปมันมีปัจจัยหลายอย่างครับเอ๊ะทำไมทั้งแถบเนี่ยไม่มีคลื่นยักษ์มากก็เป็นผมว่าเป็นจุดจริงๆครับเพราะว่าในทางคุณเนี่ยเราตอนนี้ไม่ได้นั่งหน้าจอมาลง2เดือนแล้วงั้นข้อบุตรนี้อาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับคงต้องคอยทักระยะหนึ่งถ้าผมรวบรวมข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคอสมิกเรย์นะครับก็ยังมาเยอะอยู่เป็นช่วงๆเรื่องของความกดอากาศก็ยังมีความผันผวนเยอะนะครับสลับไปสลับมาทั้งที่ต่างประเทศเองนะครับอเมริกายุโรปแล้วก็มาที่เอเชียหลายท่านงงที่ทำไมตรงนี้เป็นความกดอากาศต่ำนะถึงสูงที่ทำไมมีหิมะตกในทะเลเยอะจังครับบนฟ้าฟ้ามีแต่ว่าคงจะตกมาละลายหมดไม่อยู่บนดินครับในส่วนของญี่ปุ่นทำไมนี้รู้สึกมีน้อยจังครับของจีนเอ๊ะมีหิมะตกน้อยจังมันผันผวนเยอะมาเร็วไปเร็วนะครับตัวของเราความกดอากาศสูงหุ้มต่ำนะก็แทรกเข้ามาชัดเจนว่าเส้นเนี่ย1016นะครับตรงนี้1016เนี่ยอยู่มาถึงเชียงใหม่งั้นวันนี้ก็เรียกว่ามีการหนาวไปเรื่อยๆก็ 3-4 วันแต่ก็ยังบอกครับมากเท่าไหร่ผมเฉยๆมันอีสานจะหนักกว่าภาคเหนือนะครับแต่ว่าอีสานตอนเหนือเนี่ยจะมีความหนาวเย็นลดลงมากกว่าเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางลำพูนภาคใต้ฝนยังเยอะที่มาเลเซียครับเข้ามาจากฟิลิปปินส์เหมือนเดิมตอนนี้ทั้งลมทั้งน้ำนะครับจากตะวันตกไปตะวันออกหรือจากเอเชียไปอเมริกาอย่างนี้ดีกว่าครับในขณะที่ขึ้นความหนาวเย็นนะครับอเมริกาก็ผันผวนเยอะวันนี้ก็ไหวเยอะงั้นคนที่อยู่ที่โอเรกอนที่วอชิงตันก็ต้องเตรียมสถานการณ์พิเศษนะครับน่าจะมีเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยแล้วก็หิมะและฝนด้วยครับไปทางด้านตะวันออกนี้มันก็เท่าไหร่มาดูที่ยุโรปนะครับยุโรปนี่ถามว่ามองต่ำมาปั๊บเนี่ยเยอรมันไม่ก็เท่าไหร่นะครับจะเป็นหนักที่ฝรั่งเศสที่โรมาเนียนะครับแล้วก็ออสเตรียเป็นหลักเลยเห็นว่าหิมะมาตกกันด้านตุรกีนะครับทางด้านเนี่ยกรุงเบลเกดนะครับสราเจโวบูดาเปสต์ฮังการีบริเวณนี้เยอะหน่อยอากาศค่อนข้างผันผวนเยอะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมพยายามบอกว่าไอ้การที่เจอเนี่ยจุดฮอตสปอตเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าถามว่าตอนนี้ที่อเมริกามันเกิดไฟไหม้เหรอไม่ใช่นะไม่มีไฟไหม้นะครับถ้าดูตามนี้เหมือนกับว่าอเมริกามีไฟป่ามหาศาลมีการเผามหาศาลจนทุกทางด้านฟลอริดาหรือลุยเซียนาฮอตสปอตนี่คือตัวที่มันรั่วขึ้นมาจากใต้ดินนะครับเนี่ยแคนาดาก็มีเห็นไหมครับฮอตสปอตเนี่ยไม่มีไฟป่านะฮะไม่มีการก่อกองไฟเนี่ยอเมริกาใต้เยอะนะเม็กซิโกก็เยอะข้ามมาแอฟริกาแนวเส้นศูนย์สูตรรุนแรงมากมาทางด้านเราเนี่ยมีที่สุมาตราด้วยมาเลเซียด้วยมาดูถ้าเอาแบบเจาะๆนะครับเนี่ยในขณะที่กระกตั้วมีการระเบิดนะมั้ยสปอตไม่มีต่างกันไปโผล่บาหลีไปโผล่ออสเตรเลียออสเตรเลียมีบุชออนไฟร์มันมีไฟป่าหรือเปล่าก็ยังไม่ใช่นะครับยังไม่เจอนะรายงานหลักๆยังไม่เห็นนะครับแต่ความผันผวนปัญหาเยอะแล้วเรื่องของตัว GPS นะครับก็ต้องระวังนะครับตอนนี้ผมคิดว่าคงมีการผิดพลาดบางอย่างนะครับที่ทำให้เครื่องบินมีการชนกันที่ญี่ปุ่นนะครับระหว่างลงจอดนะฮะยังไม่แน่ใจว่าเป็นที่รันเวย์หรือเป็นที่ human error ญี่ปุ่นดาวพฤหัสนะครับของดาวพุธนะครับก็ยังมีผลอยู่ครับมีผลต่อโลกอยู่เรื่องราวของเราดาวเรียงตัวเนี่ยนะครับเรื่องดาวเรียงตัวก็มีผลต่อเป็นเหมือนเช่นเดียวกันนะ
ต้องเตรียมตัวดีๆปีนี้อย่างที่บอกครับมังกรไฟนะครับอย่างที่เขียนคำให้ไว้นะแต่คนก็รีพอร์ตทั้งของต่างนะครับโปรตอนขึ้นมาเยอะรอบๆโลกเราเมื่อทั่วไปผมบอกครับการตื่นตัวค่อนข้างน้อยนะครับเปรตไปถึงมันไม่ออกรายงานเหมือนกันเอ็กแฟร์จะมีไหมแนวโน้มก็จะมีนะครับตัวนี้มันตัวออนไลน์เรียลไทม์นะครับซึ่งมอนิเตอร์คือพลังงานขึ้นลงเกิดดับหรือตรงนี้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวสนามแม่เหล็กจะเห็นว่านะครับมีจุดดับนะครับเกิดขึ้นมาเป็นช่วงๆแต่หายไปไม่ค่อยจะเถียนนะครับไม่ค่อยจะเถียนมีแต่3536เนี่ยกับ3537เนี่ยที่นั่นหน่อยกับตัว3534นี่ขึ้นๆลงๆ3535นี่พ้นขอบแล้วประเด็นเนี่ยก็มีปัญหากับเราเท่าไหร่แล้วครับก็ต้องดูเรื่องของแผ่นดินไหวเป็นหลักนะครับนี่คือซันเฟอร์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าดูญี่ปุ่นโอ้แถวนี้มีการซันเฟอร์เยอะมากเลยงั้นรอยแตกรอยแยกนะครับแนวเนี้ยก็มีปัญหาเหมือนกันเห็นว่าเป็นหน่วยญี่ปุ่นมาที่ไต้หวันด้วยฟิลิปปินส์ด้วยเนี่ยรูปเป็นอะไรนะไพ่ข้าวหลามเปียกข้าวหลามใช่ไหมฮะเยอะคราวนี้ซันเฟอร์ในไทยกับมีน้อยนะครับส่วนตรงนี้ธรรมดาครับอยู่ใกล้ๆโรงไฟฟ้าพลังงานถิ่นแม่เมาะมีบ้างแต่อันนี้ไม่ใช่อุตสาหกรรมนะเนี่ยน่ากลัวอินเดียก็น่ากลัวเนี่ยนั้นก็อินเดียจมก็อย่าแปลกใจนะครับดูออสเตรเลียก็เจอซันเฟอร์นอกชายฝั่งตรงนี้ออสเตรเลียจมก็อย่าแปลกใจนะครับมีอะไรคืบหน้าก็จะบอกท่านอีกหนึ่งครั้งนี่แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ